อ๋อจริงๆมันเริ่มจากที่จริงๆที่ตึกเราเนี่ยครับเรานั่นสักช่วงสัก6 เดือนที่ผ่านมานะครับเริ่มมีน้องๆผู้ปกครองนะครับก็มาบอกว่าเออเขามีปัญหาขายของไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เขาเลยว่าเขาจะขอผ่อนชําระตัวค่าห้องหรือว่าขอทบยอดแบบจ่ายทีเดียว2 เดือน3 เดือนรอเก็บเงินได้นะครับก็ผมก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าเอ๊ะยังไงเราก็มีคนที่เขามีปัญหาอยู่แล้วแล้วช่วงนี้มันน่าจะหนักขึ้นเราก็ติดเหมือนกับว่าทำให้มันเป็นกิจลักษณะคือมีประกาศออกมาเลยเผื่อบางคนที่เขามีปัญหาแต่ว่าเขาอาจจะอายไม่กล้ามาหาเรานะครับเขาจะรู้ว่าเอ๊ะเรามีนโยบายนี้นะก็สามารถเข้ามาคุยกับเราได้เลยครับอ๋อก็คือเราทำไปคือเรามีมานานแล้วเรื่องนี้ครับแต่ว่าตัวโควิดก็คือมาเหมือนกับว่าเป็นปัจจัยซ้ำเติมเข้าไปอีกใช่ครับเพราะที่เราทำโรงแรมอยู่แล้วเรามีโรงแรมอยู่ซึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดห้องเนี่ยมีแบบบางหลายคืนคือไม่มีลูกค้าเข้าพักเลยก็มีครับอย่างของพักที่ทำนี่คือเรามีกี่แห่งแล้วครับพี่ท่านหลังมอทอมีทั้งหมด4 แห่งครับครับจำนวนห้องพักนี่เยอะขนาดไหนก็มีพอสมควรครับอย่างคนที่พักนี่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาใช่ไหมนักศึกษาทั้งหมดครับมีทำงานบ้างแต่ทำงานก็ จะเป็นคนที่เคยพักนะครับแล้วก็เรียนจบไปแล้วแล้วก็ถ้าเขาได้งานทำแบบนี้เขาอยู่พักอยู่ต่อยาวไปหรือกลับพักกับเราทีนึงครับอย่างในส่วนของคนทำงานนี่เราให้การช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยไหมครับก็มีน้องๆที่หลายคนที่จบไปแล้วทำงานก็มีผ่อนชำระอยู่พอสมควรหลายห้องเหมือนกันครับครับแล้วอย่างถ้าเป็นการผ่อนชำระนี่มันส่งผลกระทบกับเราไหมครับว่าเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็แน่นอนก็ต้องมีผลกระทบแต่ว่าเราอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็อยากจะช่วยนะครับครับเราคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปนานไหมครับอันนี้ผมว่าไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะไม่น่าเกินปีนี้จะดีขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ยังหวังว่าอยากให้มันจบโดยเร็วที่สุดเหมือนกันใช่ครับเราก็เหมือนทุกคนคืออยากให้มันจบเร็วที่สุดครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องนี้นะครับอย่างพอเขาแบ่งชำระเนี่ยของทางหอพักเองนี่กระทบยังไงบ้างไหมครับก็กระทบก็คือแน่นอนคือรายได้ที่เราจะควรจะได้มานะครับเราก็หายไปจริงมันเป็นมาหลายเดือนแล้วนี่คือลิสต์นะครับเดือนเนี่ยอย่างที่เนี้ยมีห้องที่จ่ายเลทคือจ่ายข้ามเดือนนะครับประมาณสัก30 ห้อง30 กว่าห้องก็20 กว่าเปอร์เซ็นต์ 30% ได้ครับก็กระทบกับรายได้พอสมควรแต่มันก็เป็นที่เราพอจะ handle ได้เราพอจะจัดการได้ครับแล้วพอเราประกาศนี้ชัดเจนนี้จำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้พักเพิ่มขึ้นไหมที่มาขอแบ่งชำระไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับก็มีมาถามบ้างปลายครับแต่ยังไม่ได้แบบเยอะขึ้นแบบโดดขึ้นมาเลยก็ยังประมาณ20 กว่าเปอร์เซ็นต์20% 30%ประมาณนั้นครับ